กจากจะมีของเล่นเก่าๆแล้วก็ยังมีแบบอันนี้เป็นเก้าอี้ตัดผมนี่พี่เก้าอี้ตัดผมครับสมัยโบราณนะใช่ครับยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ไหมพี่ใช้ได้ครับพี่โอเลี้ยงลองได้ลองนั่งลองเลยครับมามาเดี๋ยวจะปรับให้เอ็นหลังได้ด้วยโอเคครับนอนพี่ครับเดี๋ยวตัดให้เอาตัดผมเหรอจ้ะตัดผมแล้วตัดคอตัดหูออกไปเลยโอ้นี่สมัยเก่าอันนี้ข้างหลังอ่ะข้างหลังอันนี้พอจะเคยเห็นแต่ว่าอันนี้ที่ประทับใจที่สุดในตอนเด็กๆคือนี่ครับไข่โหลเนี่ยนะใช่ลูกไข่ลูกไข่คือวิชาสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยนะจะมีแต่แบบขนมของเล่นของเล่นแบบที่เป็นชิ้นเป็นอันมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถูกต้องสมัยเด็กก็มีจะเล่นมาเก็บกันลูกแก้วอะไรกันลูกแก้วอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรสมัยของสมัยก่อนจะมีแหวนอยู่ข้างในถ้ามีโหลดีๆเนี่ยก็จะมีแบงค์หรือว่ามีเหรียญแล้วก็นี่อะไรเนี่ยจักรยานเหรอจักรยานเวสป้าจักรยานฮะอันนี้เก่ามากครับโอ้เก่าหาดูยากได้นะแต่ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้ปกตินี่วิทยุสมัยก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้เครื่องใหญ่มากเลยโอ้โหนี่สมัยก่อนจริงๆนี่ก่อนผมเกิดด้วยรุ่นนี้โอ้ก่อนเยอะพี่ผมเกิดทันรุ่นนี้ทันป่ะรุ่นนี้ทันอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้รุ่นนี้ก่อนผมเกิดอีกรุ่นนี้มีก่อนผมเกิดรุ่นนี้ก่อนตั้งแต่สมัยสงครามโลกได้ตรงนี้ใช่ครับใช่แล้วนี่รุ่นอะไรฮะเนี่ยอ๋ออันนี้รุ่นอันนี้เมียพี่โอเลี้ยงรุ่นปัจจุบันโอ้วิทยุสมัยเก่านี่หาได้ยากนะคือถ้าเป็นของเก่าของไทยโอเคของที่อาจจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างที่ตัดผมเก่าๆอะไรของใช้เก่าครับเพราะของเล่นเก่าของเรามันก็คือมีน้อยของไทยอ่ะมีคุณค่าทางจิตใจด้วยพี่แต่ว่าอย่างของเล่นเรานี่จะเป็นอะไรพวกมาเก็ตพวกลูกแก้วตุ๊กตุ่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตุ๊กตามันก็ไม่มีแบบแต่เราก็เป็นยางเอาอะไรเป็นทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปดูตุ๊กตาเมืองนอกดีกว่าตุ๊กตาเมืองนอกเดี๋ยวพาไปเลยไปเชิญครับอันนี้นาฬิกาครับนาฬิกาเก่าครับครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตุ๊กตาเซลลูลอยด์ครับอายุนานมากเซลลูลอยด์ครับนานอายุประมาณเท่าไหร่ก็70ปีถึง150ปีครับเซลลูลอยด์นี่มันคล้ายกับเซลลูไลด์มั้ยไม่ใช่ครับนี่อ่ะด้านนี้เลยครับนี่อายุเยอะมากคืออะไรอ๋อแบบนิ่มๆไม่นิ่มครับอันนี้จะกรอบเป็นเซลลูลอยด์เซลลูลอยด์ที่สมัยก่อนที่เขาทำลูกปิงปองเล่นนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็70ปีถึง150ปี70ปีผมยังไม่เกิดเนี่ยแก่กว่าพี่อยู่เลี้ยงอีกนะเนี่ยแก่กว่าผมอีกเซลลูลอยด์แต่อันนี้โดนไม่ได้นะครับโดนแล้วแตกจะแตกเพราะมันกรอบแล้วไงแล้วท่านไปหามันอย่างไหนเนี่ยเรื่องไงอ๋อก็พอดีมีคนมาให้มาบ้างอะไรสักไม่ครับส่วนมากอาจารย์จะซื้อเข้ามาเหรอครับไปหาซื้อไปกว้านซื้อไปดูบ้างอะไรบ้างพวกนี้ใช่ไหมตามตลาดขายของเก่าๆเยอะๆอะไรน่าจะมีขายกันก็จะมีตามของเก่าๆพวกกองทมใช่ใช่ตลาดเล็กเห็นท่านเคยในประวัติเห็นท่านรองศาสตราจารย์เกิดเคยไปเดินดูของเล่นแถวกองทมแถวสนามหลวงที่เขามีขายอะไรใช่ใช่ที่น่าจะขายเยอะมากก็ได้มาเยอะท่านบอกว่าคนเราถ้ามีจุดมุ่งมั่นมุ่งหมายอะไรสักอย่างมันต้องทำได้ไปเจอเดินไปเจอส่วนมากอาจารย์เขาจะเจอกลับมาทุกครั้งนี่เจ้าหนูปลาปนูนี่ของญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ของญี่ปุ่นครับผมนี่เลยครับผมอันนั้นเป็นขบวนนี่เป็นเครื่องบินอะไรเนี่ยอ๋อเครื่องบินแฮนด์เมดครับคือใช้มือทำแต่เล่นได้ไหมไม่ได้ครับโชว์อย่างเดียวเอามาเล่นอย่างเดียวครับคือโชว์ไว้คนไปมาก็ถ่ายรูปกันแต่นี่ก็ค่อนข้างเก่าครับกวักอย่างเดียวครับของคนไทยแน่นะของคนไทยครับสมัยก่อนก็ปั้นนางกวักมาไปที่ร้านนะใช่ร้านค้าร้านขายนี่โอ้นี่ของเก่าเยอะแยะเลยสะสมมันนอกจากจะมีของเล่นเก่าแล้วของใช้เก่าๆสมัยโบราณของไทยก็ยังมีตู้ใช้เครื่องใช้ของในครัวเรือนก็มีครับตู้โชว์ก็มีของใช้ในครัวเรือนก็อย่างเงี้ยเก่าครับตู้อย่างงี้เก่าครับเนี่ยเหรอครับเก่านี่ประมาณกี่ปีตู้เนี่ยโอ้โหเป็น100ปีครับโอ้โหอันนี้ตู้ไม้สักป่ะครับพี่เนี่ยไม้สักครับใช่ไม้สักด้วยพี่อันนี้เป็น100ปีครับโอ้โหไม้สักจริงนะแข็งมากถ้าเป็นไม้สักเนี่ยเดี๋ยวเดินไปทางนู้นมากกว่า100ปีครับฮะครับมีมากกว่า100ปีอีกมีครับโอ้โอ้นี่ใบละนี่อะไรเป็นภาษาโอ้เหมือนใบลานดีครับใบลานนี่สมัยก่อนนะเก็บไว้หมดครับเก็บไว้หมดเดี๋ยวครับฮะไอ้พวกนี้จะเก็บไว้ทำไมครับเนี่ยเอาไว้ดูไงโอ้รู้ว่าอะไรอะไรสีครับ
เป็นหลอดสีสีที่อาจารย์ไม่วาดครับอันนี้ใช่สีใช่ใช่นี่นี่สีสมัยก่อนเป็นอย่างนี้สีที่เขาวาดรูปวาดรูปเสร็จแล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนครับก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้สีสีน้ำสีน้ำอะคริลิกอะคริลิกอะคริลิกนะครับผมเพราะว่าอันนี้กลิ่นจะแรงมากโอ้กลิ่นแรงโอ้โหนี่ไงเครื่องบินสมัยก่อนนี่เครื่องไอ้นี่ทำจากสังกะสีใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่นี่เห็นไหมเครื่องของสมัยก่อนครับอันนี้ก็จะผสมด้วยผสมของใหม่ด้วยครับของใหม่ของใหม่ด้วยนะการวางการเรียงนี่ทำให้ผมบอกให้รู้เลยว่าศาสตราจารย์นี่เรียนศิลป์มาทำไมทางด้านนี้ใช่ไหมครับพี่ครับขนาดทางด้านนี้วาดรูปเรียงมาวาดรูปปิตกรรมที่นี้ประติมากรรมครับสุดยอดเลยทีนี้นี่กองนี่กองสมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยมีมาหมดนะเก็บหมดสมัยก่อนนี่กองหีบเก่าๆนี่ยังเก็บเลยครับนี่งานเก่าโอ้โหนี่มีเห็นหีบป่ะน่ะนี่บุญเพ็งหีบเหล็กไม่ใช่หีบเหล็กนี่ก็คือหีบเหล็กถูกต้องแล้วคนบ้านเราสมัยก่อนคนไทยใช้หีบเหล็กนะใช่ครับไว้ใส่เสื้อผ้าไว้ใส่อะไรด้วยนะใส่ของมีค่าใช่ครับผมนี่นี่ไงเหล็กจริงๆเลยเนี่ยเหล็กครับเก่าครับอายุเยอะโอ้โหอันนี้ศาสตราจารย์ว่าป่ะครับใช่ครับนี่พี่วาดเองพี่วาดเสียคลิกวาดเองเลยครับวาดเองทุกอย่างเตารีดสมัยก่อนนี่ไงสมัยโบราณใช้ถ่านเราอันนี้ผมทันคุณไม่ทาน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 ใช่เออต้องไม่ต้องไปทานเอาถ่านลงข้าวเพราะมันแดงแล้วใช่ต้องรีบคีบใส่ใช่ต้องเพราะเวลามันร้อนก็คีบออกคีบออกคุณทานเหรอทานพี่ทานป่ะผมทานครับเอาเหรอผมไม่เคยทานทั้งทีทำไมเสื้อไหม้ทุกครั้งเลยถามไม่ได้ทานไหมเนี่ยไอ้เขียวทานไหมก็แล้วแต่โอ้โหนี่ไงของเล่นของไทยนี่อันนี้กระต่ายนะพี่ไม่ได้ของเล่นอันนี้คือกระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายขูดมะพร้าวจริงเลยครับใช่เราใช้งานได้เราเคยไปเจอมาบางคนได้อะไรมะพร้าวมะพร้าวไม่คนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ใช่ขูดมะพร้าวเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยขูดเองแล้วเขาใช้เครื่องใช่ไหมใช่จับลงไปจับแล้วอันนี้สมัยก่อนเขาจะปอกมะพร้าวเสร็จผ่าซีกนึงผ่าครึ่งเอาน้ำออกหมดแล้วก็มาขูดเอาเนื้อเอาขาวมันอ่ะขูดคือใครดูเรื่องแม่เบี้ยจะนึกภาพออกนี่ถนัดเลยนี่ฮะนี่ถนัดเลยขูดที่นี่มีใช่ไหมที่รายการผมก็มีไหนคุณเหยินนะคุณฟันครับครับโอ้โหโอ้โหไอ้บ้าเป็นระยางกันนี่แล้วนี่จะให้ดูเลยเขาเรียกตาช่างตาช่างครับใช่ตาช่างสมัยโบราณนี่เหรอเนี่ยใช่มันจะยกช่างสมัยโบราณใช่ๆๆยกได้ป่ะได้ยกได้ครับสภาพยังดีเลยนะครับยังได้ครับลองดูพิจารณาลองดูว่ามันยังไงเขาช่างแบบไหนพิจารณารู้มั้ยอย่างงี้อ๋ออันนี้ปัจจุบันระดับยังไงระดับผมยังไม่ทันเลยครับตอนนี้ไม่ก็ใช้เนื้อก่อนตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็จะนี่ว่ามันเข้ากันหรือเปล่าเปียงหรือเปล่าครับแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับใช่สมัยก่อนก็ช่างกันอย่างนี้นะแต่นี่นานมากครับนานมากครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหนี่กี่กิโลเนี่ยต้องมีเขามีลูกตุ้มเปลี่ยนมีลูกตุ้มเขาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับมีหลายกิโลบอกว่าให้รู้เลยนี่เป็นของสมัยก่อนคนไทยใช้เลยแหละใช่กระต่ายเนี่ยพี่กระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละแบบเนี่ยจะไม่เหมือนกันภาคนู้นก็จะเป็นแบบนี้ภาคกลางก็จะเป็นนี้ภาคเหนือก็จะเป็นอีกแบบนึงอีสานก็ใหญ่ๆเหมือนกันนี้ใช่อีสานจะเป็นแบนโอ้ยนี่มีเป็นกวางหรือเปล่าใช่ใช่เป็นกวางอ้าวอันนี้คนละอย่างกันคนละอย่างนั่นครับนี่ไงเฉินหลงไปหาอยู่ตั้งนานไปสู้ไปแย่งกันเนี่ยอะไรนี่หัวมังกรอยู่นี่พอเฉินหลงด้วยเออนะเป็นไม้ทั้งอันเลยนะของเก่าเยอะเลยนอกจากสมัยก่อนที่บ้านมีป่ะอะไรเขาควายเขาควายเป็นไม้แบบเนี้ยในก่อนที่บ้านมีหายากนะครับหายากนี่หายากโอ้นี่ของเล่นเยอะของเก่าเยอะๆนี่เครื่องโพลิจานแผ่นเสียงสมัยสงครามโลกเลยนั่นแหละครับนี่อายุนานมากใช่ครับนั่นแหละจานนั่นแหละพวกเอาไปเสียเปิดก็มันจะดังออกตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับมีลำโพงอยู่แล้วนะใช่ไหมมีครบหมดเลยครับเวลาเราแต่ไม่มีแผ่นอย่างเดียวจะเห็นแล้วมุมนี้โอ้เนี่ยมากแกลเลอรี่แล้วนะเนี่ยไฮไลท์มุมนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นคนวาดเองหมดเลยครับนะฮะนี่ครับแมวเนี่ยครับอาจารย์เกลือกวาดเองเลยครับแล้วเซ็นชื่อไว้พร้อมเลยนะนี่ครับลองไหนลองไล่มาทางนี้นะพี่ลองดูสักหน่อยอะไรต่างๆนี่คือส่วนมากที่เท่าที่ดูนี่สีสันนี่จะออกฉูดฉาดนิดนึงอาจารย์ชอบสดใสใช่ครับสดใสนะโอ้แต่เน้นสดใสน่ารักถ้าจะชอบภาพแบบว่าให้เด็กๆอ่ะเน้นความเป็นเด็กให้เด็กนะฮะแมวเยอะหน่อยแมวอาจารย์สีอะคริลิกที่หลอดที่วางไว้นั่นแหละครับอาจารย์ชอบแมวเหรอครับครับอาจารย์ชอบแมวอ่ะชอบกระต่ายเลี้ยงไก่ไว้ข้างหน้าเลี้ยงไก่ด้วยโอ้เลี้ยงไก่ส่วนเลี้ยงไก่ไว้ไล่แมวไก่เยอะครับโอ้นี่ภาพสวยจังเลยนี่วาดเองทำเองหมดทุกอย่างสดใสนะครับครับ
มีชิ้นไหนชิ้นไหนที่เคยประกวดแล้วได้เออที่บอกชิ้นไหนข้างบนครับอ๋ออยู่ข้างบนเหรออันนี้แหละที่ท่านได้ไปใช่มั้ยแล้วได้รางวัลข้างบนใช่มั้ยข้างบนเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างบนครับอันนี้แค่ออเดิร์ฟออเดิร์ฟเบาๆให้ดูก่อนนี่ของยังมีอีกเยอะเลยข้างล่างเนี่ยยังไม่หมดเลยนี่อาจารย์ก็วาดเองอย่างเงี้ยฮะวาดเองวาดเองครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถต้นแบบครับแต่เนี่ยอะไรไฮไลท์ของที่นี่เลยครับยังไงครับไฮไลท์ยังไงอ้าวก็รถ1คันก็แลกรถเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับรถสังกะสีเนี่ยเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะไปแลกรถป้ายแดงได้1คันจริงเหรอป้ายแดงที่เราเอามาขับเลยนะครับใช่ครับเอาคันนี้ไปแลกได้ได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพี่บ้าๆๆไปแล้วจะแลกได้ยังไงแสดงว่าราคามันต้องประมาณเท่ารถเก๋งคันนึงเลยใช่มันเก่ามากเลยครับครับอันนี้อายุเยอะครับเยอะมากๆเป็นรถต้นแบบที่ว่าเขาจะเอารถออกมาคันนึงเขาทำรถสร้างรถต้นแบบมาก่อนแล้วก็เอามาทำโมเดลมันก่อนโมเดลเก่าคาริแลกคือเขาจะทำต้นแบบอันนี้มาก่อนเสร็จแล้วเขาถึงมาสร้างรถจริงใช่ไหมก็คืออันนี้นี่ได้มาจากต้นฉบับต้นแบบเลยสามอันนี้อาจารย์ได้มาได้มาครับสามนี่ตอนนี้สับนี่เอาไปแลกได้เลยไหมเนี่ยแลกได้เลยครับ1คันต่อก็เอาไปเอามารถวิ่งกลับบ้านได้เลยขอยืมสักคันเผื่อ3คันดิ3คันเออ3คันกุญแจไม่มีอาจารย์อยู่ที่อาจารย์แค่นี้กระจุกเดียวก็พอแล้วแต่กล้องวงจรปิดเป็นเยอะเออพี่เลี้ยงครับไม่นี่สนใจเนี่ยแหละผมไม่สนใจเนี่ยสนใจพี่เลี้ยงฟังดีกว่าฟังโอ้ฟังไม่ควายเลยควายเอาเก็บไว้คันนึงก็จะประมาณนี้ประมาณ 800,000 กว่าบาท 800,000 นี่ครับท่านผู้ชมคันนึงก็ 800,000 กว่าบาทคือมันต้นแบบของเขาเรียกว่าเป็นโมเดลเลยนะโมเดลรถโมเดลรถเลยมันเป็นรถเก่าคาริแลกโอ้งงผมงงมากเลยประตูก็เปิดไม่ได้วิ่งก็วิ่งไม่ได้ใช่แต่แลกรถได้คันหนึ่งได้วิ่งกลับบ้านได้เลยแล้วอาจารย์เคยเอาไปแลกไหมไม่เคยแต่มีคนมาติดต่อลองดูมีเหรอใช่ใช่ส่วนมากอาจารย์ไม่ค่อยมีกุญแจครับเหรอลืมไปแล้วลืมไว้ไหนไม่รู้มันน่าสนใจตรงที่เอาไปแลกได้เลยเนี่ยแลกรถได้คันนึงรถอยากได้อะไรนะมีประมาณ30กว่าคันเองครับกลับไปดูที่บ้านเราพอมีไหมรถเหล็กอะไรพวกนี้ดีก็แลกไม่ได้แล้วทางบ้านเรายังแลกไข่ที่เกี้ยมมาแล้วกันไข่ที่เกี้ยมไข่ที่เกี้ยมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมชั้น2นะครับฮะผมจะพาไปชมชั้น2แล้วอันนี้เพียงชั้นล่างนะชั้นล่างยังมีอีกเยอะบางท่านอาจจะแหมไม่นึกถึงความหลังนะบางคนมาเจอของใช้เก่านึกภาพความหลังได้นะบางทีเราเคยใช้ตอนที่เป็นสมัยเป็นหนุ่มๆแน่นๆแล้วเนี่ยนี่อันนี้งานใหม่ละใหม่ๆเลยครับในโคโตโร่นี่ใหม่ๆโคโตโร่นี่นะของญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ของญี่ปุ่นครับผมครับมาตอนนี้เลยพี่ครับนี่ก็เดี๋ยวไปดูชั้น2ต่อไปนี่ชั้นแรกก็จบครับ